ูกสันหลังคือต่อมเหงื่อเนี่ยต้องอธิบายน้องก่อนต่อมเหงื่อต่อมเหงื่อคืออะไรต่อมเหงื่อเนี่ยเป็นอ่อมที่พัฒนาการมาจากลูกขุมขนนะจ๊ะเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มที่มีขนมีกลุ่มไหนบ้างก็มีสัตว์ที่เป็นนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมแต่นกอะน้องเคยเห็นนกเหงื่อออกไหมน้องมันเคยไหมน้องมันไม่มีใช่ไหมเออมันมีแค่กลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นนะกระดูกสันหลังสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีอันนี้ชัดเจนเวโทเบตนะคะมีสนองเชื่อมต่อกับไขสันหลังโอ้โหน้องอันนี้ตอบไม่ได้นี่แย่แล้วสมองของพวกเราเนี่ยยังไงก็เชื่อมต่อกับไขสันหลังค่ะเพราะว่าถ้าไม่เชื่อมเนี่ยน้องจะทำการประสานงานได้อย่างไรใช่ไหมมีปอดสำหรับแลกเปลี่ยนแก๊สคิดดีๆนะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีปอดหรือยังมีแล้วนะกลุ่มที่ใช้เหงือกในการเรียกเปลี่ยนเนี่ยก็คือกลุ่มปลานะคะที่เหลือใช้ปอดได้แล้วแต่ว่ามีตัวที่พิเศษขึ้นมาก็คือครึ่งบกครึ่งน้ำที่ใช้ผิวหนังได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอคอและงอนะคะต่อไปนะก็เป็นข้อที่42แล้วนะเออในที่สุดใกล้และใกล้ความจริงเข้าไปแล้วเขาให้ตารางมาสัตว์ A มีทางเดินอาหารสมบูรณ์วงจรเปิดและแยกเพศผู้แพทย์เมียนะคะกลุ่มที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์และมีระบบไหลเวียนเลือดเป็นวงจรเปิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็มีกลุ่มของมอลัสก้าใช่ไหมแอนเดอริดาเนี่ยได้แก่แม่เพียงเอางี้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันก่อนดีกว่าถ้าเห็นอันนี้แล้วบางทีมันยากข้อใดไม่ใช่สัตว์ในกลุ่มตารางกลุ่ม A ตะกั่วแตงแมงมุมปูทะเลกลุ่ม B หมึกกล้วยปลาดุกจิ้งจกกลุ่ม C แม่เพียงไส้เดือนดิงพยาธิไส้เดือนกลุ่ม D พยาธิใบไม้พาราเรียไฮดรานะคะคราวนี้เนี่ยมาดูกลุ่ม A ก่อนกลุ่ม A ตะกั่วแตงแมงมุมปูทะเลทางเดินอาหารสมบูรณ์3ตัวนี้สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นะคะระบบไหลเวียนเลือดเป็นวงจรเปิดเป็นกลุ่มอะโทพอด้าทั้งกลุ่มนี่ใช่ไหมยังไงก็วงจรเปิดระบบสืบพันธุ์ก็แยกเพศผู้แพทย์เมียข้อนี้ถูกอยู่แล้วนะดูข้อ B บ้างกลุ่ม B หมึกกล้วยปลาดุกจิ้งจกอะไรเนี่ยทำไมมันดูปนๆทางเดินอาหารสมบูรณ์ถูกระบบไหลเวียนเลือดวงจรปิดหมึกกล้วยเป็นมอลัสก้าแต่เป็นปลาหมึกจำว่าอะไรนะหอยเปิดหมึกปิดใช่ไหมพองั้นก็วงจรปิดปลายังไงก็ปิดน้องแยกเพศผู้เพศเมียอันนี้ชัดเจนนะคะคราวนี้มาดูกลุ่ม C บ้างกลุ่ม C นะมีแม่เพียงไส้เดือนดินพยาธิไส้เดือนแม่เพียงทานเดือนอาหารสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไส้เดือนดินเนี่ยสมบูรณ์ค่ะน้องไส้เดือนดินสมบูรณ์ข้อนี้ผิดแล้วพยาธิไส้เดือนไม่สมบูรณ์หรือเปล่าหรือสมบูรณ์กลุ่มนอนป้องสมบูรณ์แล้วนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพยาธิไส้เดือนเป็นกลุ่มนอนตัวกลมเนาะก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะวงจรระบบไหลเวียนเลือดวงจรปิดแม่เพียงเนี่ยวงจรเปิดน้องนะพยาธิไส้เดือนไม่มีค่ะน้องไม่มีระบบไหลเวียนเลือด2เพศในตัวเดียวถูกทุกข้อแต่ข้อนี้ก็ผิดอยู่ดีมาดูข้อ4บ้างนะเวลาเราจะดูเราต้องดูให้ครบทุกข้อเพื่อความแน่ใจเพราะบางทีมันมีข้อที่ผิดกว่าอะไรอย่างนี้กลุ่มดีพยาธิใบไม้พาราเรียไฮดราไม่สมบูรณ์ถูกต้องระบบไหลเวียนเลือดไม่มีและ2เพศในตัวเดียวกันถูกต้องข้อนี้ก็ถูกสบายใจได้นะคะก็มาดูข้อ43นะลักษณะในข้อใดที่พบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีเส้นประสาทสมอง12คู่และขับถ่ายกรดของเสียเป็นกรดยูหลีก12คู่เนี่ยเปิดตารางค่ะพลิกกลับไปที่ตารางช่วยได้นะ12คู่ตั้งแต่กลุ่มเลปไทด์ขึ้นไปใช่ไหมขับถ่ายของเสียเป็นกรดยูหลีกมี2แบบค่ะน้องก็คือมีตัวเลปไทด์เองกับนกนะโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างจะกำกวมเดี๋ยวจะให้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะออกลูกเป็นตัวเอามาดูเทียบอย่างนี้แล้วกันกอขอคอถ้าเป็นเลปไทด์กับ
F Vs ออกรูปเป็นตัวเนี่ยเลปทายไม่แน่ๆแต่นกเนี่ยมีออกรูปเป็นตัวไหมไม่มีเพราะงั้นข้อกอตัดทิ้งปึบ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 ยังไงก็ตอบข้อขอและคอใช่ไหมแต่เรามาดูต่อหัวใจมี4ห้องสมบูรณ์เลปทายเนี่ยไม่มีน้องยกเป็นจระเข้นะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่น้องแต่เพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อคำตอบที่ถูกเพราะมันไม่ได้บอกมันนี่ว่ามันเป็นเลปทายหรือเป็นนกแต่ว่าจากโจทย์เนี่ยให้เราแอสซูมไปเลยว่าเป็นนกเพราะว่าคำตอบที่ถูกอยู่กับข้อนกถูกปะแต่เลปทายไม่มีข้อไหนถูกเลยนะเพราะงั้นเนี่ยดูโจทย์ดูดีๆเพราะบางทีเนี่ยไอ้โจทย์อนุกรมวิทาเนี่ยมันบางทีมันก็กำกวมน้องน้องต้องค่อยๆดูนะคะต่อไปข้อ44สัตว์ในข้อใดมีการกำจัดของเสียออกจากเมทาบอลิซึมของโปรตีนมากับอาหารเมทาบอลิซึมของโปรตีนได้อะไรเอนเวสออกมากับอาหารแสดงว่าใช้ท่อเดียวกันกับอาหารก็ต้องออกมาเป็นของแข็งก็คือเป็นยูริกแอซิดนะคะยูริกแอซิดก็จะพบในนกกับอะไรที่มันออกมาแบบเป็นสีขาวๆน้องขี้นกกับจิ้งจกนะหนูมีชีนะปลาก็เป็นแอมโมเนียหนูนะใช้ยูเรียแต่ปลาเนี่ยใช้แอมโมเนีย N3 นะคะเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้อกอและคอคือการที่มันเปลี่ยนไปใช้กรดยูริกเนี่ยเกิดจากว่าไอ้กลุ่มเนี้ย2กลุ่มเนี้ยมันกินน้ำน้อยน้องคือเวลาคือเนื่องจากว่า EN Waste เนี่ยมันมีความเป็นพิษสูงนะคะคราวนี้การที่มีความเป็นพิษสูงอ่ะมันจำเป็นต้องใช้น้ำในการละลายมากแต่ล่างคือในพวกปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วน้องมันก็แค่ปล่อยมันให้มันละลายไปกับน้ำยังไงก็เจือจางใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรดกลุ่มของพวกที่อยู่บนบกอย่างพวกเราเนี่ยมันจะใช้ยูเรียในปัสสาวะก็คือเราก็กินน้ำเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามันแทบไม่กินน้ำเลยอย่างพวกนกกระจิ้งจกเนี่ยน้องมันจะทำไงมันก็ทำการเปลี่ยนใช้พลังงานแล้วเปลี่ยนเป็นกรดยูริกซึ่งเป็นของแข็งและมีอันตรายน้อยที่สุดนะคะ45ข้อใดระบุวิธีที่ปรสิตเข้าถูกร่างกายมนุษย์ได้ถูกต้องพยาธิตัวตืดเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกอันนี้ถูกต้องพยาธิมันแม่ปอดสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการรับทานส้มเต็มปุกส้มตำปูเข็มน้ำจืดอันนี้ถูกนะคะคืออันนี้มันเป็นข้อยกเว้นถ้าปอดเนี่ยเข้าปูแต่ถ้าตับหรือหัวใจใบไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรก็ตามเนี่ยจะเข้าหอยนะอันนี้เป็นข้อยกเว้นปอดกับปูปอปลาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วพยาธิปากขอเข้าสู่ร่างกายโดยการใช้เท่าทางผิวหนังที่มีบาดแผลอันนี้ถูกต้องยังไงเข้าทางบาดแผลก็ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นตอบข้อถูกทุกข้อนะคะข้อ46นะข้อใดเป็นลักษณะที่พบได้ในไส้เดือนดินแต่ไม่พบในพยาธิแส้ม้านะลักษณะลำตัวเป็นปล้องถูก2อย่างเป็นพวกปล้องเหมือนกันมีระบบหมุนเวียนเลือดก็ถูกมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์เนี่ยไม่ถูกเพราะไส้เดือนดินก็ยังไม่สมบูรณ์นะเขาบอกว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะงั้นตอบข้อกอและขอมันเป็นข้อยกเว้นนะน้องคือพวกชีวะเนี่ยมันมีข้อยกเว้นเยอะและแน่นอนการที่มันมีข้อยกเว้นใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นคนออกข้อสอบก็ชอบออกข้อยกเว้นนะเพราะงั้นเวลาที่มีข้อยกเว้นน้องต้องดูข้อนั้นไว้ดีๆแต่ไม่ใช่ว่าน้องหมดดูข้อยกเว้นจนแบบอย่างอื่นลืมหมดนะคะไม่ได้ให้ยกเว้นแบบนั้นมาดูข้อ47กันเลยดีกว่าสัตว์บกชนิดหนึ่งมีโครงร่างแข็งภายนอกลำตัวเทเคลียและลำตัวเป็นป้องน่าจะมีโครงสร้างในข้อใดอีกโครงร่างแข็งภายนอกลำตัวเป็นอาร์โทพอดามีเทเคียนะอาร์โทพอดาเนี่ยที่มีเทเคียที่มีเทเคียก็มีอยู่3ตัวก็คืออินเซกต้าดิปโพรพอดาแล้วก็ชิโตพอดนะคะลำตัวเป็นป้องก็อยู่แล้วแหละน้องเป็นป้องก็อโทพอดาน่าจะมีโครงสร้างในข้อใดอีกอินเซกต้ามีปีกเนฟิเดียมอยู่ในไส้เดือน
ขาแปดขาเนี่ยไม่ใช่แล้วขาแปดขาพบในอาราชินายด้าระยางไม่เป็นป้องยิ่งผิดเลยน้องบอกว่าตัวเป็นป้องยังไงระยางก็เป็นป้องเพราะงั้นตอบข้อปีกนะคะมาดูต่อ48ลักษณะในข้อใดใช้จำแนกปลาฉลามกับปลาช่อนปลาฉลามเป็นปลากระดูกอ่อนปลาช่อนเป็นปลากระดูกแข็งนะไม่มีเกล็ดและมีเกล็ดปลาทั้ง2ตัวยกเว้นไซโคสโตมาต้าเนี่ยมีเกล็ดทั้งคู่เพราะงั้นข้อนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ไม่มีแผ่นปิดเหงือกหรือมีแผ่นปิดเหงือกถูกต้องนะคะอันนี้เนี่ยถ้าปลากระดูกอ่อนเนี่ยจะไม่มีแผ่นปิดเหงือกน้องจะเห็นอย่างหัวปลาฉลามเนี่ยมันจะมีอันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมแต่ถ้าปลามันจะมีแผ่นปิดเหงือกแบบนี้นะคะหน้าปลางงๆปฏิสนธิภายในและภายนอกอันเนี้ยปฏิสนธิภายในส่วนตัวเนี้ยปฏิสนธิภายนอกอันนี้แยกได้เพราะงั้นตอบข้อขอและคอนะคะ49สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในคลาสเดียวกันคลาสนะคลาสไม่ใช่ไฟลัมเรามาดูไฟลัมก่อนถ้าคลาสเดียวกันยังไงก็ต้องอยู่ในไฟลัมเดียวกันถูกปะหมึกกล้วยเป็นมอลลัสก้าปิงทะเลเป็นเอคไนโนเดมาต้าหมึกกระดองเป็นมอลลัสก้าข้อนี้ยังไงก็ผิดข้อ2แมงดาทะเลเป็นคัสเตเชียนแมงมุมกับแมงป่องเป็นกลุ่มของอาราชินายดานะคะข้อนี้ก็ผิดกุ้งกั้งตะกะแตนจักจั่นทะเลนะเป็นเมโรสโตมาต้าแต่ตะกะแตนเป็นอารัชนะคะก็ผิดปลาฉลามปลากระเบนปลาไหลผิดเลยผิดชัดเจนปลาไหลเป็นปลากระดูกแข็งนะคะเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วพี่คิดว่าโจทย์ข้อนี้น่าจะผิดนะอันนี้เนี่ยคนที่เฉลยพี่วิเวียนเขาบอกว่ามันผิดทุกข้อนะแต่ถ้ามันเป็นตั๊กแตนทะเลเนี่ยจะเป็นกลุ่มของคัสเตเชียนทันทีนะคะถ้าเป็นตั๊กแตนทะเลให้ตอบข้อ3นะคะข้อ5 10สัตว์คลาสแอมฟิเบียและเรปทิเลียเหมือนกันในข้อใดมีขา2คู่แน่นอนจำนวนห้องหัวใจเท่ากันแอมฟิเบียมี3เรปทิเลียมี3 1 2 2ข้อนี้ผิดมีเมตาโพมูซิตไม่ใช่แล้วเนาะอันนี้พบในแมลงมีถุงน้ำค่ำแอมฟิเบียยังไม่มีเพราะงั้นตอบข้อกไก่ข้อเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อลักษณะในข้อใดข้อ51เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคลาสแมมมาเลียแมมมาเลียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโอ้ยยังไงมันก็ต้องมีต่อมน้ำนมมีต่อมเหงื่อและมีขนเป็นเส้นอันนี้ง่ายๆมากน้องถูกทุกข้อเป็นกลุ่มเดียวที่มีขนเป็นเส้นนะคะ52ข้อใดไม่เป็นลักษณะสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อกี้ถามว่าข้อใดเป็นลักษณะข้อนี้ถามว่าไม่เป็นลักษณะนะคะกอไก่ไม่มีเปลือกหุ้มไข่แน่นอนนะน้องคือเปลือกหุ้มไข่เขาบอกว่าลักษณะสำคัญสำคัญหมายความว่าส่วนใหญ่มีเข้าใจป่ะแต่ไม่มีเปลือกหุ้มไข่เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะสำคัญน้องเพราะว่าอะไรตุ่นปากเป็ดก็มีขนในช่วงหนึ่งของชีวิตแน่นอนน้องทุกตัวมีไดอะแฟมเพื่อช่วยปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซไดอะแฟมคือกระบังลมอันนี้ก็มีตัวอ่อนเจริญในมดลูกไม่จำเป็นก็บอกอยู่แล้วว่าออกลูกเป็นไข่ได้ใช่ไหมพองั้นก็ตอบข้อกอและงอ53ลักษณะใดที่ใช้จำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆหัวใจ4ห้องนกก็มีถุงน้ำค่ำเล็บทายก็มีแล้วมีขนแฮปกคลุมร่างกายคือถ้านกเนี่ยใช้คำว่า feet
water เพราะงั้นข้อนี้มีตัวเดียวมีต่อมน้ำนมตัวเดียวอยู่แล้วเพราะงั้นตอบข้อคอและงอนะคะ54ลักษณะใดที่ไม่จำเป็นต้องพบในสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในคลาสแมมมาเลียไม่จำเป็นต้องพบในสัตว์ทุกชนิดมันต้องเป็นอะไรที่เป็นข้อยกเว้นมีถุงน้ำข้ามมีทุกตัวมีขนพวกคุมตัวมีทุกตัวมีต่อมน้ำนมมีทุกตัวแต่ออกรูปเป็นตัวไม่ใช่ตอบข้อ2เพราะว่ามีตัวอะไรตุ่นปากเป็ดกับปากเป็ดตัวกินมดคลายเม่นไม่ใช่ตัวกินไก่นะน้องตัวกินไก่อยู่ในคลาสของเรปไทล์นะคะอย่ารู้จักมันเลยน้องโอเคนะคะตัวกินมดคลายเม่นกับตุ่นปากเป็ดนะออกรูปเป็นไข่นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเรียนเจาะลึกกันนิดนึงในเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็พี่บอกน้องแล้วนะว่ายิ่งอะไรที่มันใกล้เคียงกับมนุษย์ใกล้ตัวมนุษย์มากเท่าไหร่มนุษย์จะยิ่งสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นเพราะงั้นทำใจเถอะน้องยังไงมันก็ออกเยอะนะยิ่งใกล้คนมันก็ยิ่งออกเยอะนะคะอาจจะมียกเว้นเรื่องพืชอะน้องเกลียดมั้ยไม่ใช่นะคะคือพืชจริงๆก็ถือว่าใกล้ตัวมนุษย์นะเพราะงั้นทุกเรื่องสำคัญอย่าทิ้งมาโอเคตั้งใจไปนะคะเป็นการเรียนนะสำหรับคลาสที่สำคัญของกลุ่มคอนาตานะก็คือยิ่งเข้าใกล้มนุษย์มากเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งเรียนมากขึ้นถูกไหมอ่ะตรงนี้นะเป็นคลาสของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกข้อสอบได้นะโดยเฉพาะที่โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะชอบออกนะตรงนี้เป็นเรื่องย่อยๆแต่ก็ใหญ่นะคะก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ปัจจุบันนะคะมี3กลุ่มใหญ่คือ1เลยคือกลุ่มโมโนทรีมนะคะ2คือกลุ่มมาซูเพียลแล้วก็3คือกลุ่มของไพรเมตไม่ใช่เขียนผิดค่ะเท่าไหร่ยูเทเรียนนะแต่ละกลุ่มเนี่ยคืออะไรบ้างขอเติม S เพราะแต่ละกลุ่มมีหลายตัวนะมาดูแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างนะโมโนทรีมเนี่ยเป็นตระกูลของโมโนทรีมนะเป็นกลุ่มที่มีความโบราณนะเป็นลักษณะโบราณนะลักษณะโบราณในที่นี้เนี่ยก็จะมีออกลูกเป็นไข่แต่มีขนและต่อมน้ำนมนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างต่ำนะก็มี2ตัวนะอะไรบ้างจำได้ไหมก็มีตูนปากเป็ดแล้วก็ตัวกินมดมีหนามก็คือชื่อเดียวกับตัวกินมดไคเม่นนั่นแหละก็มีหนามนะสปายนี่แอนเชียเตอร์สองตัวนี้เนี่ยจะพบแค่ในออสเตรเลียแล้วก็นิวกินีเท่านั้นนะเพราะว่าลักษณะเนี่ยน้องจะสังเกตว่ามันเป็นประเทศเกาะนะคือมันแยกตัวออกไปนานมากแล้วแบบว่าแยกตัวออกไปนานกว่าญี่ปุ่นกว่ามันดีฟอะไรเงี้ยคือมันดีฟเนี่ยเมื่อก่อนคือยุคน้ำแข็งเนี่ยน้องช่วงยุคน้ำแข็งอะไอเนี่ยออสเตรเลียกับนิวกินีแยกออกไปนานแล้วแต่ว่าสำหรับช่วงยุคน้ำแข็งที่น้ำเนี่ยจะมีน้อยถูกป่ะเพราะส่วนใหญ่ไปเป็นน้ำแข็งที่ขั้วโลกอากาศหนาวเย็นทำให้มีพื้นดินมากขึ้นนะระหว่างเกาะญี่ปุ่นกับประเทศจีนเนี่ยก็มีผืนดินเชื่อมต่อกันนะคะช่วงมันดีฟกับแอฟริกาเนี่ยก็เป็นผืนดินผืนเดียวกันแต่พอหลังจากสิ้นยุคน้ำแข็งนะพอน้ำแข็งละลายนะคะบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ต่ำเนี่ยมันก็ถูกกระแสน้ำทะเลกลืนลงไปนะก็อย่างที่เห็นถ้าเกิดภาวะโลกร้อนยังไปต่อใช่ไหมน้องมันก็คงจะเป็นเหมือนกันนะคราวนี้ที่ราบต่ำที่ว่าเนี่ยนะมันก็พอๆกับเนินเขาเลยอะค่ะน้องคือกรุงเทพอะไรเงี้ยภาคกลางเงี้ยไม่รอดแน่นอนนะก็จะขึ้นไปถึงแบบต้องไปอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยนะคะนอกเรื่องมากพอแล้วมาต่อ
นะมาดูกลุ่มต่อไปบ้างกลุ่มมาซูเพียวนะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่รกยังเจริญไม่ดีมีรกแล้วแต่รกเจริญไม่ดีนะคะพอรกเจริญไม่ดีเนี่ยก็เลยตั้งท้องสั้นตั้งท้องสั้นลูกอ่อนก็ตัวเล็กถูกปะตัวเล็กกลุ่มนี้เนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยลูกอ่อนที่คลอดออกมามีขนาดเล็กแล้วก็จะคลานเข้าไปอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่ภายในก็จะมีต่อมน้ำนมนะที่มีหัวนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนลูกก็จะอยู่ในถุงหน้าท้องจนกว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่จึงจะออกจากถุงหน้าท้องของแม่สมมติว่านี่เป็นพุงของจิงโจ้นะน้องนะใช่ไหมอันนี้เป็นขาจิงโจ้นะคะบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนถุงแล้วก็มีหัวนมแบบนี้เหมือนเวลาที่น้องเห็นแมวต้องท้องน้องแล้วแบบลูกอ่อนมันก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละน่ากลัวมากนะคะคือน้องจะดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นตัวอะไรนะเพราะว่าแบบตอนแรกเกิดเนี่ยมันอยู่ในสภาพแบบเป็นเหมือนช่วงที่แบบว่ามนุษย์เรายังไม่มีพัฒนาการงอกแขนขาออกมาเลยอะคืนนี้มันอาจจะเป็นแค่ตุ่มๆอะน้องแล้วมันก็พัฒนาการในนี้กินนะก็ไม่มีอะไรกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มยูเทเรียนนะยูเทเรียนนะคะได้เป็นกลุ่มที่มีรกสมบูรณ์นะวิวัฒนาการเกิดขึ้นในยุคครีเทเชียสนะคะประมาณ100ล้านปีก่อนนะเนี่ยอันนี้เนี่ยรกเนี่ยเจริญดีแล้วเจริญดีกว่ากลุ่มมาซูเพียวเมื่อกี้เพราะงั้นเนี่ยตัวอ่อนก็จะอยู่ในท้องนะคะตั้งท้องนานกว่าก็จะเจริญเติบโตเต็มที่สมบูรณ์ภายในมดลูกเลยไม่จำเป็นต้องคลานออกมานะก็ได้รับสารอาหารของแม่ผ่านทางรกก็ได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่รวมทั้งสัตว์กลุ่มไพรเมตนะรวมถึงไพรเมตทีนี้ไพรเมตคืออะไรไพรเมตเนี่ยเป็นวงที่ย่อยลงมาอีกน้องเราก็มาดูกันไพรเมตคืออะไรนะคะถ้ามันพูดมาอย่างเงี้ยน้องมันแบบว่าอันอื่นมันไม่เจาะลึกเนี่ยแล้วอันนี้มันมาเจาะลึกแสดงว่ามันต้องเป็นกลุ่มที่มีมนุษย์อยู่นะคะคิดง่ายดีนะไพรเมตเนี่ยส่วนใหญ่อาศัยบนต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างก็มีพวกลิงลมกระแตลิงชนีอุรังอุตังชิมแปนซีและมนุษย์นะสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยมีมือเท้าสำหรับยึดเกาะสมองขนาดใหญ่ขากรรไกรสั้นพอขากรรไกรสั้นเนี่ยใบหน้าเลยแบนนะมีตาที่ใช้มองไปข้างหน้าเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่ามันเป็นไงนะมองข้างหน้านะคะมีเล็บแบนทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้าพัฒนาดีกว่าอุ้งเล็บในกลุ่มอื่นแล้วก็มีพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกอ่อนและพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนกว่าก็คือฉลาดกว่านะพฤติกรรมซับซ้อนกว่าแล้วเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับมือเท้ายึดเกาะกับสมองใหญ่เนี่ยน้องก็เข้าใจดีแล้วเพราะว่าแบบว่ามันส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนต้นไม้มันก็ต้องพัฒนาให้แบบว่าปีนป่ายต้นไม้อะไรอย่างงี้ได้ดีใช่ไหมคราวนี้เรื่องขากรรไกรสั้นเนี่ยมันไม่ใช่ลิ้นไก่สั้นนะน้องคือ
ขากรรไกรคือส่วนไหนขากรรไกรคือส่วนนี้ถ้าวาดเป็นกระดูกมนุษย์นะขากรรไกรคือส่วนนี้น้องเนี่ยช่วงเนี้ยสองชิ้นเนี่ยของกะโหลกนะคราวนี้เนี่ยถ้าน้องขากรรไกรยาวเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมน้องมันเหมือนโครงกระดูกเหรอมันก็จะเป็นกลุ่มพวกแบบว่าที่กินเนื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่กลุ่มของไพเมทเนี่ยพวกลิงเนี่ยถ้าขากรรไกรสั้นก็จะมีใบหน้าแบนเนี่ยแบนอันเนี้ยเขาเรียกไม่แบนก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนมีตาใช้มองข้างหน้าเนี่ยน้องคือการที่ไพเมทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ล่านะเป็นผู้ล่านะคะกลุ่มของลิงอะไรอย่างนี้ลิงชนีวังโกตังซิมบันซีคือเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์นะก็คือจำเป็นต้องเป็นนักล่าในตัวด้วยถูกปะคราวนี้เนี่ยน้องมันจะมีตาอยู่สองแบบคือตาที่มองข้างๆเหมือนของตาอย่างเงี้ยน้องกับตาที่ใช้มองข้างหน้านะคราวนี้เนี่ยมันต่างกันไงคือถ้าน้องอะมองเห็นข้างๆน้องจินตนาการว่าน้องมองเห็นข้างๆนะน้องจะสามารถมองเห็นแบบว่าอย่างนี้อะดูรูปนี้ว่ะถ้าเป็นนี่เป็นกระต่ายนะกระต่ายก็มีตาอยู่ข้างๆนะคะมุมมองที่กระต่ายเห็นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นกระต่ายเนี่ยจะมองเห็นข้างหลังว่ามีศัตรูวิ่งตามมาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนอะคนจะมองไม่เห็นข้างหลังแต่คนจะมองเห็นข้างหน้าดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มองเห็นข้างหน้าดีกว่าเนี่ยจะเป็นผู้ล่าได้ดีกว่าเพราะว่าแบบว่าเวลาวิ่งตามเหยื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเรามัวแต่มองข้างหลังเนี่ยมองข้างเนี่ยเรามองไม่เห็นตรงปลายจมูกของตัวเองเป็นต้นไปนะใช่ไหมเออก็ไม่มีอะไรต่อไปนะเรามาดูกันว่าน้ำมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะไพเมทก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆอีกก็คือมี1เป็นกลุ่มของโพซิเมียนน้ำเป็นกลุ่มไพเมทระยะแรกเริ่มที่อาศัยบนต้นไม้นะได้แก่ลิงลมนางอายและลิงทาซิเออร์พบอยู่ในเขตร้อนแถบแอฟริกาและเอเชียใต้นะอันนี้ก็คืออยู่บนต้นไม้ตลอด2นะเป็นกลุ่มของแอนโทรพอยนะได้แก่แบ่งออกเป็น2อันย่อยนะก็มีลิงมีหางลิงไม่มีหางนะแล้วก็มนุษย์นะคะลิงมีหางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นลิงโลกเก่ากับลิงโลกใหม่นะลิงโลกใหม่เนี่ยจะยังอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะส่วนลิงโลกเก่าเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับลิงไม่มีหางมากกว่าคราวนี้เนี่ยน้องจะสงสัยแบบเฮ้ยพี่เราพี่หนูจะจำไงอ่ะลิงโลกใหม่มันฟังดูวิวัฒนาการสูงกว่าใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆเราเขาวัดตามโลกเก่ากับโลกใหม่เนี่ยน้องจำเกี่ยวกับพวกโคลัมบัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาที่เขาไปในพื้นที่ที่แบบว่าเพิ่งค้นพบใหม่ก็คืออย่างอเมริกาเนี่ยคือตอนที่เขาไปเนี่ยมันยังไม่มีการพัฒนาวิวัฒนาการอะไรมากไงมันก็เหมือนกับเป็นโลกใหม่ที่เขาไปเจอแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในสภาพที่แบบใหม่ต่อการค้นพบแต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วอ่ะน้องแล้วก็แบบพอใหม่อ่ะเพิ่งพบใหม่มันก็ยังไม่มีพัฒนาการอะไรมากถูกป่ะแต่โลกเก่าหมายถึงอะไรที่แบบว่ามีพัฒนาการมานานแล้วอ่ะนะคือเขาต้องการจะสื่อความหมายแบบนี้นะคะต่อไปลิงไม่มีหางเนี่ยมีอีกชื่อนึงว่าเอลฟ์นะก็ได้แก่ชนีอุรังอุตังกอริลลาและชิมแปนซีนะสืบสายพันธุ์มาจากลิงโลกเก่านะคะมีเพียงชนีและอุรังอุตังเท่านั้นที่อาศัยอยู่บนต้นไม้นะมีพัฒนาการทางสมองดีกว่าลิงโลกเก่ามากคล้ายคนนะคะก็ใกล้มนุษย์มากที่สุดนะคะก็ไม่มีอะไรส่วนมนุษย์เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วน้องก็เราก็จะไปเรียนละเอียดกันอีกทีใช่ไหมใน
ชั้นสูงๆต่อไปนะเราก็ไม่มีอะไรอะน้องก็เกี่ยวกับมนุษย์เงี้ยเขาก็จะเรียนละเอียดลงเรื่อยๆใช่ไหมคราวนี้ต่อไปนะหลังจากจบกลุ่มแมมมาเลียแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูสิ่งมีชีวิตอีก2อย่างนะที่ไม่จัดอยู่ในไฟลัมใดเฉพาะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่ามันเป็นตัวอะไรนะก็เตรียมตัวโอเคต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้จัดอยู่ในไฟลัมใดเลยนะเพราะไม่สามารถจัดประเภทให้ได้นะคะตัวแรกที่น้องต้องรู้จักเนี่ยจริงๆก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะก็คือไลเคนส์ไลเคนส์คืออะไรไลเคนนะเป็นส่วนผสมระหว่างลาโดยที่ต้องเป็นลาแท้ไม่ใช่ลาเมือกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สาหร่ายนะสาหร่ายเนี่ยก็จะมีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งถ้าเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นไซยาโนแบคทีเรียถูกป่ะคราวนี้เนี่ย2ตัวเนี้ยจะดำรงชีวิตร่วมกันแบบภาวะพึ่งพานะคะก็คือพึ่งพาเนี่ยหมายความว่าต่างฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์ถูกป่ะก็คือลาเนี่ยสามารถย่อยสลายสารภายนอกใช่ไหมมาเป็นสารอนินทรีย์แล้วเก็บภายในตัวมันเองได้นะแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงเองได้นะไรสาหร่ายเนี่ยก็จะทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีแสงใช่ไหมสาหร่ายมันไม่สามารถหาแสงมาสังเคราะห์เองได้นะมันก็จะไม่มีอาหารถูกปะมันก็เอาอาหารจากที่ไอราเนี่ยย่อยเนี่ยมาใช้นะก็แบบเหมือนเวลาเราแบบไปมีบ้านติดกันแล้วก็แบบฝั่งนี้ยืมน้ำตาลนะฝั่งนี้ยืมแป้งอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีอะไรนะคะคราวนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น3จำพวกนะก็มีกลุ่มของคลาสโตสฟอลิโอสแล้วก็ฟุกติโอสนะคะไอ้ลงท้ายด้วยออสออสเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลนะน้องนะอย่าเอาไปสับสนกับกลุ่มของโมโนซัคคารายหรือไดซัคคารายอะไรอย่างนั้นโอเคไหมคลาสโตสเนี่ยคำว่าคลาสน้องคลาสแปลว่าเปลือกโลกใช่ไหมมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นแบนราบติดกับผิววัตถุนะเป็นผู้บุกเบิกยุคแรกสุดนะในที่แห้งแล้งนะคะคราวนี้เนี่ยส่วนฟอลิโอสนะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับใบไม้นะมีอีกชื่อหนึ่งคือฟองหินนะคะส่วนฟุกติโคสเนี่ยลักษณะเป็นเส้นๆเป็นแขนงเยอะแยะนะบางคนเรียกมันว่าฝอยลมนะคราวนี้เนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงนะคำว่าฝอยลมกับฝอยทองเนี่ยต่างกันฝอยลมกับฝอยทองเนี่ยต่างกันตรงไหนฝอยลมเนี่ยเป็นชื่อของไลเคนส์แต่ฝอยทองเนี่ยเป็นชื่อของพืชกาฝากนะเป็นกาฝากที่แบบว่ามันจะเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้อะน้องต้นไม้อยู่ของมันดีๆใช่ไหมฝอยลมเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็จะมาเกาะแล้วก็ค่อยๆงอกเป็นเหมือนกิ่งก้านสาขางอกพันขึ้นไปจนกระทั่งตรงเนี้ยไม่สามารถได้รับอากาศไม่ได้สามารถได้รับแสงเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็จะยืนตายซากยืนตายซากแล้วก็ไม่สามารถแบบว่าไปไหนได้ถูกป่ะก็เป็นพืชขยับไม่ได้เนาะคราวนี้เนี่ยฝอยทองเนี่ยก็จะยืดไอ้ต้นเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นฐานของมันว่ามันก็ชูช่อรับแสงอาทิตย์ของมันไปแต่ว่าข้างล่างเป็นยังไงมันไม่สนใจตายก็ช่างมันอะไรเงี้ยช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวนะคะคราวนี้การสืบพันธุ์ของไลเคนเนี่ยจะเป็นวงจรแบบเดียวกันกับลาหรือสาหร่ายนะก็คือลาก็สืบพันธุ์แบบลาสาหร่ายก็สืบพันธุ์แบบสาหร่ายนะที่เป็นองค์ประกอบของมันนะส่วนความสำคัญของไลเคนเนี่ยนะคะก็คือไลเคนเนี่ยจะอยู่ในสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่แบบว่าเราเอาไลเคนไปวางไว้ที่ที่หนึ่งนะแล้วแบบว่าบริเวณนั้นอ่ะมีไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงหรืออากาศไม่บริสุทธิ์พวกควันพิษอะไรเงี้ยเยอะแยะใช่ไหม
ไลเคนก็จะตายน้องเพราะงั้นเนี่ยไลเคนเนี่ยใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยมลภาวะของอากาศได้ว่าเอ้ยตรงนี้วิกฤตแล้วนะแบบไลเคนตายอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งพี่คาดว่าที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ต่างๆถ้าน้องไลเคนไปวางก็คงตายหมดเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้รถใช้ถนนนะลดมลภาวะก็ทำไปเถอะน้องแบบเพื่อนร่วมโลกได้ป่ะอะไรอย่างงี้คือแบบนอกจากน้องจะแบบว่าไม่โดนอีพวกควันรถแล้วเนี่ยน้องก็แบบว่ายังได้ช่วยสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างด้วยนะไลเคนเนี่ยมีความสำคัญมากนะอีกความสำคัญอีกอย่างนึงของไลเคนเนี่ยพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้มันเป็นผู้บุกเบิกนะสำหรับในสถานที่แห้งแล้งที่ไม่สามารถมีพืชขึ้นได้เนี่ยถ้าไลเคนสามารถขึ้นได้ปุ๊บไลเคนที่เป็นลาเนี่ยจะทำการย่อยสลายหินนะบริเวณนั้นหินแร่แล้วพอไลเคนตายมันก็ผสมกับหินนั้นนะส่วนที่ตายไปอ่ะก็จะกลายเป็นดินพอมีดินปุ๊บเป็นดินเตี้ยๆก่อนพวกหญ้าก็ขึ้นได้พอมีไลเคนกับหญ้าไปเรื่อยๆมันก็ย่อยมันก็ชอนชายหินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างเป็นป่าขึ้นมาได้เลยเพราะงั้นน้องก็ต้องรู้ว่าเนี่ยสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สำคัญมากนะคะเป็นผู้บุกเบิกนะคะใช้เตือนภัยอากาศได้นะคะโอเคนะก็จบไลเคนต่อไปเนี่ยก็เป็นตัวของไวรัสไวรอยด์และพีออนนะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่เซลล์ซึ่งผิดจากนิยามใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงจัดมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะก็เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เซลล์แต่เรียกสิ่งมีชีวิตได้นะมันก็ค่อนข้างจะขัดกับหลักการที่บอกว่ามันเราบอกว่าสิ่งมีชีวิตต้องประกอบด้วยเซลล์นะนิดนึงแต่ว่ามาดูกันนะว่าตัวนี้คืออะไร Particle Living นะกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เซลล์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตได้กลุ่มนี้มีไวรัสไวรอยด์แล้วก็พรีออนคราวนี้เนี่ยอยากให้มาดูตัวไวรัสก่อนนะคะไวรัสเนี่ยมีพันธุกรรมเป็น DNA หรือ RNA นะคะโดยจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็อาจจะเป็น DNA สายเดียว DNA สายคู่หรือ RNA เป็นสายเดียวหรือหลายสายก็ได้นะมีโปรตีนโค้ดนะคะเรียกว่าแคปซิดนะเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่ห่อหุ้มไอสารพันธุกรรมนั้นไว้อะน้องนะก็ถ้าเอาแคปซิดบวกกับ RNA เนี่ยรวมกันจะเรียกไวเลียนนะซึ่งหมายถึง complete virus นะก็คือไวรัสสมบูรณ์นะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเมมเบรนหุ้มอาจมีเมมเบรนนะซึ่งขโมยมาจากโฮสต์นะคะก็คือหมายถึงว่าแบบว่าเวลาเจาะเข้าไปในเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเห็นภาพน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะคือหน้าตาของไวรัสเนี่ยเขาจะครอบเขียนหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีหัวแล้วก็มีหางแล้วก็มีขาคือบริเวณขาเนี่ยมันจะใช้เอาไว้เจาะเมมเบรนเข้าไปนะน้องขอหน้าตาอย่างนี้แล้วกันนะวัดง่ายกว่านะคะลักษณะของไวรัสเนี่ยเป็นปรสิตแท้จริงนะคะคือไม่สามารถแยกอยู่กับโฮสต์ได้นะก็คือเพราะว่าไวรัสเนี่ยไม่สามารถทำเมตาบอลิกโปรเคสได้นะคะแล้วก็จำเพาะต่อโฮสต์สูงนะมี3แบบก็คือโฮสต์เนี่ยมี3แบบก็คือสัตว์พืชแล้วก็แบคทีเรียนะแบคในแบคทีเรียเนี่ยสัตว์พืชแบคทีเรียนะถ้าแบคทีเรียไวรัสเนี่ยแบคทีเรียไวรัสนะมีอีกชื่อนึงว่าแบคทีเรียโอฟาจแบคทีเรียโอฟาจเขียนผิดแบคทีเรียโอฟาจนะคะมีประโยชน์ในการทำเจเนติกEngineering นะ
ในการพาสารพันธุกรรมส่วนที่ต้องการไปยังแบคทีเรียตัวอื่นเพื่อเพิ่มจำนวนนะคะวิธีการเนี่ยเป็นยังไงมาดูนะคะสมมุติว่านี่เป็นเซลล์ของไวรัสตัวเอ้ยเซลล์ของแบคทีเรียตัวหนึ่งนะมันมีขั้นตอนตามเนี้ยน้องนะคะอันแรกเลยเนี่ยแบบไวรัสเนี่ยมันจะมาเจาะปึกปึกปึกใช่ไหมแล้วข้างในของแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีไอ้นี่อยู่ DNA นะคะคราวนี้พี่สมมติว่าให้ DNA ของไวรัสเป็นสีเขียวเข้มนะนะคะไวรัสเนี่ยมันก็จะปล่อย DNA ออกมาปึบปุ๊บมันมี2โปรเกสน้องนะฝั่งนี้เนี่ยเป็นไลติกอินเฟคชันส่วนฝั่งนี้เป็นไลโซเจนิติกเจนิกอินเจคชันไลโซเจนิกเนี่ยมันจะทำให้มันจะเข้าไปแทรก DNA ของไวรัสแบบนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แบบทำการแบ่งตัวออกมาเป็น2อันนะคะแล้วก็แบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆมันก็จะแบบว่าแบ่งเป็น2เซลล์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะกลับมาอยู่ในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งมันมี2นี่คือแบ่งเป็น2เซลล์แล้วนะแต่พี่เลือกมาเซลล์นึงแล้วก็สมมุติมันแบ่งเยอะๆๆแล้วมันจะเข้าสู่ช่วงไลติกอินเฟคชั่นหรือไม่แน่ก็อาจจะเข้าสู่ช่วงไลติกเลยถ้าอินเจคอีกแบบนึงนะคะมันก็จะทำการแบบว่ายึดเนี่ยทำการสร้าง RNA ของมันเองขึ้นมาโดยแบบว่าใช้จากเนี่ยใช้ส่วนผสมจากเนี่ยของแบคทีเรียนะยึดเลยแล้วก็ทำการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อยู่ในนี้เต็มเลยนะแล้วพอมันสร้างตัวเองจนพอใจแล้วมันก็เจาะแบคทีเรียออกไปโดยที่ส่วนที่เจาะเนี่ยพอแบคทีไอไวรัสมันเจาะออกไปใช่ป่ะส่วนของเซลล์เมมเบรนของไวรัสเนี่ยก็จะติดไปกับมันด้วยขโมยทุกอย่างใช้ตั้งแต่สารพันธุกรรมโปรตีนยันเซลล์เมมเบรนโอเคป่ะนะคะก็เป็นขั้นตอนของไวรัสพองั้นถึงมีเมมเบรนได้ด้วยวิธีนี้โอเคนะคราวนี้เนี่ยไวรัสเนี่ยไม่สามารถทำลายด้วยแอนตี้ไบโอติกได้ก็คือยาปฏิชีวนะทำลายไม่ได้นะถึงแม้ว่าไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยมีลักษณะเป็นแอนติเจนด้วยแต่ไม่สามารถทำลายด้วยแอนติไบโอติกเพราะว่าแอนติเจนเนี่ยมันทำให้แบบว่าเรารู้ว่ามันติดไวรัสอะไรแต่ว่าเราไม่สามารถทำลายตัวไวรัสนั้นได้เพราะเป็น DNA RNA นะคะคือเวลาที่เราให้แอนติไบโอติกเวลาที่เราติดโรคจากไวรัสเนี่ยเพราะว่าแพทย์เนี่ยพยายามจะยับยั้งโรคแทรกซ้อนและรักษาตามอาการน้องคือมันไม่สามารถทำลายไวรัสได้โอเคป่ะแต่ว่าถ้าน้องไม่กินเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าน้องเป็นแบบว่าไข้หวัดใหญ่2009ใช่ป่ะน้องก็อาจจะตายก่อนที่ไวรัสจะตายน้องใช่ไหมเราก็ต้องทำการระงับอาการนะส่วนแต่ตัวที่มันกำจัดไวรัสได้เนี่ยต้องใช้อินเตอร์เฟอรอนนะคะเป็นภูมิต้านทานไวรัสแล้วก็อันนี้เนี่ยจะไปยับยั้งการสร้างโปรตีนของไวรัสก็เข้าในเซลใช่ไหมมันไปยึดเซลแล้วก็ให้เซลสร้างโปรตีนของมันขึ้นมาทำเป็นเยื่อหุ้มของมันใช่ไหมนะทำแคปซิดแต่ว่าอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยจะไปยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยก็จะช่วยสร้างเนียวทาไลซิ่งแอนติบอดีด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะเป็นตัวที่จำเพาะกับ RNA ของไวรัสนะแล้วก็ทำลายไวรัสได้นะคะคราวนี้เนี่ยมาดูรายชื่อโรคที่เป็นเกิดจากไวรัสบ้างดีกว่าก็มีโคลนะคะหรือไข้หวัด
อินฟลูเอนซ่าไข้หวัดใหญ่สมอลล์พ็อกซ์ฝีดาษเอสหรือผู้โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชิคเก้นพ็อกซ์หัดมีเซนก็หัดและชิคเก้นพ็อกซ์อ๋อไม่ชิคเก้นพ็อกซ์นี่อิสุอิสัยขอโทษค่ะมีเซนนะเป็นหัดนะแล้วก็มีตับอักเสบเฮปาไตติส A B C นะคะคราวนี้เนี่ยก็ Particle Living เนี่ยจะมีอีก2ชนิดที่เหลือก็คือไวรอยด์กับพรีออนนะคะไวรอยด์เนี่ยประกอบด้วย RNA เท่านั้นทำให้เกิดโรคในพืชนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีการศึกษากันมากนะเพราะว่าแบบว่าก็นอเราก็แบบว่าไม่ได้สนใจพืชป่ะฮะเพราะส่วนใหญ่ก็สนใจแต่ตัวเองกันเย่ฟังดูแย่พรีออนนะเป็นแค่โพลีเปปไทด์ที่พบในสัตว์ซึ่งเป็นโปรตีนที่สามารถชักนำให้ตัวอื่นน่ะหน้าตาเหมือนกันได้นะโรคที่สำคัญเนี่ยก็คือโรควัวบ้านะคะคราวนี้มีโจทย์ข้อหนึ่งมาดูกันเลยโครงสร้างของเชื้อ HIV-1 ที่ก่อให้เกิดโรคเอสในคนมีลักษณะต่างจากเชื้อแบคทีเรียในข้อใดไวรัสปกติมีพลาสมาเมมเบรนไหมน้องปกติไม่มีถูกปะข้อนี้ต่างไรโบโซมมีไหมไม่มีสารพันธุกรรมเป็น RNARNA พี่อยากให้น้องจำตรงนี้นิดนึงสำหรับโรคเอสนะคะถ้าเป็นโรคเอส HIV-1 เนี่ยจะมีสารพันธุกรรมเป็น RNA เท่านั้นนะคะจำไว้เลยนะเพราะงั้นข้อนี้ถูกทั้ง3ข้อนะกขและคอเราก็จบแล้วสำหรับเรื่องอนุกรมวิธานนะเราก็ในที่สุดเราก็จบบทตรงนี้ไปนะอย่าชะล่าใจน้องมันยังมีหลายบทนะคะแต่ว่าบทนี้เนี่ยเป็นบทใหญ่ที่ถ้าน้องเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเราจะใช้เวลาเทอมนึงนะคะก็ตั้งใจเรียนนะแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้เราก็มาดูแมปปิ้งกันนะคะต่อไปนะก็เป็นแมปปิ้งของบทแท็กโซโนมีนะแท็กโซโนมีนะคะเรามาดูก่อนแท็กโซโนมีเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างแท็กโซโนมีนะหมายถึงการจัดหมวดหมู่ classification พิจารณาลักษณะ identification แล้วก็ตั้งชื่อนะคะ nomenclature นะคราวนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นคือเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วบอกว่า mapping มันรวมกันไปเลยน้องก็ดูเลยละกันนะก็จะมีกลุ่ม A จะดูเกี่ยวกับโดเมนนะคะโดเมนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแบคทีเรียอาเชียแล้วก็ยูคาเรียนะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องก็ไปดูเองได้ก็ไม่มีอะไรแต่ก็เดี๋ยวไปดูในโดเมนได้นะคะดูก่อนคราวนี้มาดู B Kingdom นะคะ Kingdom เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น B1 B2 จนถึง B5 นะ B1 ก็จะเป็นกลุ่มโมเนล่านะคะซึ่งโดเมนเนี่ยก็จะมาพูดในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ Protista B3 ก็เป็น Plantae นะ B4 เป็นฟังจายและ B5 ก็เป็น Animalia
สร็จแล้วข้าวนี้ข้อ4นะก็คือไฟลัมหรืออีกชื่อนึงก็คือ division นะ d คือ class นะคะ e คือ order นะแล้วก็ f เป็น family ก็คือที่พี่ให้น้องท่องคลิปขอบจีนอะจำได้นะG ก็เป็น genus ด้านสุดท้ายก็คือ species ทีนี้เนี่ยเวลาที่ทำ mind mapping อันเนี้ยพี่จะทำแค่ kingdom โอเคป่ะเพราะว่าในแต่ละ kingdom จะมีขยายลงไปเป็น phylum class order family และ genus และ species นะคราวนี้ก็มาดูกันที่อันแรกก่อนเลยละกันนะก็คือกลุ่ม monera จริงๆอันนี้ไม่ต้องทำเป็น mapping ก็ได้ทำเป็นสรุปไปเลยก็ได้น้องเพราะว่า mapping อ่ะอันนี้ทำค่อนข้างยากทำเป็นสรุปเอาไว้อ่านก็ดีกว่าลักษณะของ monera นะก็จะเป็น prokaryote prokaryote หมายความว่ามีเป็นยังไงบ้างก็คือไม่มี nuclear membrane นะคะไม่มีนิวเคลียสแต่มีนิวคลอยด์แทนนิวคลีออยด์นะคะไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะมีไรโบโซมเป็น 70S แล้วก็เซลล์วอลมีลักษณะเป็นสารประเภทเปปทิโดไกลแคนหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแคปไม่ใช่แคปซูลล้อมรอบเป็นมีแคปซูลล้อมรอบเซลล์วอลอีกทีเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะก็มาดูลักษณะต่อนะก็กลุ่มมอเนล่าเนี่ยอาจมีมากกว่า1เซลล์นะแต่ไม่ทำหน้าที่ร่วมกันคือต่างคนต่างอยู่นะเซลล์หนึ่งตายไปเนาะตัวอื่นก็ไม่จำเป็นต้องตายไปด้วยโอเคนะคะทำไมมันเบลอๆรู้สึกเบลอๆไหมแล้วก็ไม่มีทิชชู่ก็คือไม่ก็คือถ้าเกิดมันไม่ทำงานร่วมกันก็คือไม่เป็นเนื้อเยื่อถูกปะแล้วก็ไม่มีตัวอ่อนนะวิธีการสืบพันธุ์เนี่ยมี3อย่างก็คือ binary fission ก็คือหันกลางนะ conjugation อันนี้แบบอาศัยเพศส่วนเอนโดสปอร์เนี่ยไม่ใช่เอนโดสปอร์เป็นวิธีการที่รักษาตัวเองเอาไว้ในช่วงที่มีความเอ็กตรีมมากนะคะของสิ่งแวดล้อมนะรูปร่างเนี่ยก็มี3แบบนะคะและนี่ก็ยังเป็นลักษณะอยู่นะก็จะมีคอกคัทเป็นแบบกลมมีสไปโรเป็นแบบเกลียวแล้วก็มีแบบบาซิลัสที่เป็นแบบทรงกระบอกนะคะส่วนการย้อมสีเนี่ยมี2แบบคือแกรมบวกกับแกรมลบนะคะมาดูลักษณะของแกรมบวกนะก็คือจะมีเปปติโดไกลแคนหนาแล้วก็มีเซลล์เมมเบรนมีแค่2อย่างซึ่งแปปติโดไกลแคนหนาเนี่ยทำให้ติดสีคริสตัลไวโอเลต
ะคะส่วนแกมลบเนี่ยมีส่วนประกอบก็คือลิโพโพลีแซคคารายอยู่ชั้นบนสุดนะซึ่งอันนี้ติดสีแดงของซัลฟานินโอนะแล้วก็มีอัลเตอร์เมมเบนแล้วก็จะมีเปปติโดไกแคนที่บางก็คือติดสีเหมือนกันติดคริสตัลโรเลตแต่ถูกช้าออกแล้วก็มีอันสุดท้ายก็คือเซลล์เมมเบรนนะคะก็จบลักษณะของโมเนล่านะคราวนี้มาดูต่อว่าโมเนล่าเนี่ยมีการแบ่งเป็นอะไรบ้างนะแบ่งนะคะก็จะมีโดเมนของแบคทีเรียมี2โดเมนนะมีโดเมนของแบคทีเรียนะก็จะเป็นช่วงของสัตว์ไฟลัมเอ้ยสัตว์คิงดอมยูแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียแท้จริงนะพบทั่วไปก็จะมีชนิดดังต่อไปนี้นะก็จะมีโปโตแบคทีเรียนะคะก็จะเป็นพวกแกรมลบนะความสามารถเนี่ยจะมี2แบบก็คือสังเคราะห์แสงได้ก็จะเรียกพวกกลุ่ม purple sulfur bacteria ตัวเนี้ยสังเคราะห์แสงได้โดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์แทนที่จะเป็นน้ำนะคะมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนได้นะก็ได้แก่พวกสปีชีส์กลุ่มไลโซเบียมนะคะต่อไปก็เป็นคลาไมเดียนะก็เป็นแกรมลบนะคะเป็นพวกปรสิตที่อยู่ภายในเซลล์เซลลูล่าพาราไซต์นะตัวอย่างที่สำคัญก็คือโรคโกโนเรียหรือหนองในนะก็ลงมาดูต่อนะคะต่อไปเป็นกลุ่มของสไปโรคีดนะเป็นแกรมลบนะคะมีลักษณะคือเป็นสไปรัลเชฟชื่อบอกอยู่แล้วว่าสไปโรนะสไปรัลเชฟก็คือมีลักษณะเป็นเกลียวนะคะเป็นปรสิตนะพบได้2โรคหลักๆนะที่เราคุ้นเคยกันก็คือซิฟิลิสแต่มันมีโรคอื่นนะฉี่หนูค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่เป็นแกรมบวกนะก็จะแบ่งออกเป็นมีเซลล์วอลกับไม่มีเซลล์วอลก็จะไม่มีเซลล์วอลก็จะมีไมโครพลาสมานะแล้วก็ไมโครพลาสมาเนี่ยในสปีชีส์ของนิวโมเนียทำให้เกิดโรคปอดบวมนะไมโครพลาสมานี้เล็กที่สุดในโลกเป็นเซลล์ที่เล็กที่สุดนะคะมีเซลล์วอลเนี่ยมีความสำคัญมากมายอย่างเช่นกลุ่มแลคโตบาซิลลัส